เอาล่ะครับผมก็สวัสดีนะครับผมแฟนเกม One Piece Treasure Group ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมตัวละครนะครับที่ผ่านกิจกรรมนะครับของทางบอสหนวดดำนะครับที่เป็นน่าจะเป็นเลดบอสตัวล่าสุดนะครับผมของทางเซิร์ฟ J8 นั่นเองนะแล้วบอกเลยว่าเป็นตัวละครนะครับที่เป็นกิจกรรมนะอยู่ในช่วงกิจกรรมคือถ้าเกิดเราเอาตัวละครที่มีความสามารถในการคูณแต้มเข้าไปด้วยนะครับก็จะได้รับแต้มนะครับแล้วก็จะดรอปพวกไอเทมในการพัฒนาหนวดดำตัวนี้นะครับผมให้เก่งยิ่งขึ้นเนาะก็เดี๋ยวนี้จะมาแนะนำวิธีการผ่านนะครับมันก็จะดรอปพวกของที่เอามาอัพฐานะของหนวดดำนะครับผมให้เป็นลิมิตเต็มไปเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการผ่านนะครับต้องบอกว่าเป็นเลยบอสถามว่ายากไหมระดับ8ดาวจริงๆระดับ8ดาวสตาร์มิน่าแค่30มันไม่ได้มีความยากอะไรถึงขนาดนั้นนะครับแต่นะมือใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าตัวตัวละครที่ใช้ผ่านค่อนข้างที่จะผมมองว่าค่อนข้างที่จะเฉพาะทางนะไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้ดูแล้วกันเนาะว่าควรจะต้องเตรียมตัวละครแบบไหนไปบ้างนะครับผมเนาะเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะแนะนำเพื่อนๆได้หมดหรอกว่าต้องเตรียมตัวอะไรไปมากนะครับผมเนาะก็ว่าทีมหลักๆของผมนะครับก็จะเป็นตัวละครสามัญคือสามัญเลยนะจะเรียกว่าสามัญไม่ได้นะเพราะว่าโรเจอร์มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีไงแต่แบบว่าช่วงเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีอ่ะทุกคนก็น่าจะรีหาโรเจอร์กันเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครมีโรเจอร์ก็เล่นตามผมได้เลยนะเพราะว่าโรเจอร์นี่มันพ่อทุกสถาบันจริงนะเกมเนี่ยโอเคเหตุผลที่ให้เอาโรเจอร์ไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะมีประเด็นแน่กับการที่เราไปเล่นถึงด่านสุดท้ายคือบอสนะครับบอสทางด้านของเจ้าหนวดดำตัวนี้นะครับจะมีสกิลนะครับดีบัฟนะครับใบ้กัปตันนะครับแต่โรเจอร์จะมีความสามารถในการใบ้กันกัปตันนะครับผมอันนี้เป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับสำหรับโรเจอร์เนาะใครที่ไม่ได้เอาโรเจอร์ไปผมก็แนะนำให้หาตัวแก้ทางในการที่จะล้างสถานะใบ้กัปตันออกไปด้วยนะครับผมเนาะหรือจะเป็นทางด้านของเอ็ดกาซาโบตัวใหม่2ตัวนี้ก็มีความสามารถในการล้างนะรู้สึกว่าเอสจะล้างใบกับตันได้นะต้องสลับเป็นเอสขึ้นมานะซาโบจะล้างกันถ้าไม่ตายนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดก่อนเข้าเจอบอสนะให้สลับเอสขึ้นมาเนาะมันก็จะล้างในการที่จะกันใบกับตันไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเอสและซาโบนะคือที่ผมเอามาลงทีมนี่คือเอามาลงคูณอย่างเดียวเลยนะเอสกับซาโบไม่มีอะไรมากนะครับไปเพื่อให้เสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยครับผมลุย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 มาครับจะสังเกตว่าทีมที่ผมคูณแต้มก็มีทั้งหมด3ตัวเลยเนาะแล้วก็เจ้าตัวของหนวดดำที่ตัวมันเองเนี่ยเอามาลงด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้สกิลของเขาแน่นอนนะครับโอเคไปอันนี้บอกเลยว่าอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมตีเก็บเทิร์นธรรมดานะครับตีเก็บเทิร์นไปเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราตัวที่คูณแต้มมาของเขาก็แทบจะเรียกว่าอะไรอะเต็มเลยอะพยายามตีนะครับผมให้ทำให้ตายของโรเจอร์เต็มก็พอแล้วแล้วก็ผ่านไปได้แบบชิวๆเลยเนาะไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้ผมก็จะบัฟมั่วๆไปผมจะบัฟเพื่ออะไรก็ไม่รู้มาอีก2เทิร์นเนาะสกิลโรเจอร์ก็จะเต็มแล้วนะฮะก็เดี๋ยวตีถ่วงเวลาไว้ครับผมปึ๊บโอเคโรเจอร์เต็มแล้วไปครับผมมาถึงด่านนี้ครับลูกน้องของหนวดดำนะครับแค่ด่าน3เองนะก็ออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับความร้ายกาจของมันคือมันจะทำการนะครับล็อกลูกแก้วของตัวเองนะครับก็คือเราจะใช้ลูกแก้วสีอื่นตีเจ้านี่ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้ลูกแก้วสีม่วงเท่านั้นนะครับก็คือพยายามหาตัวละครสีม่วงที่ผมแนะนำคือเจ้าหนวดดำของมันเองเลยด่านที่มันดรอปเนี่ยครับผมเนาะเอามาแล้วก็ด่านนี้ผมแนะนำให้ถ้ามีโรเจอร์ก็กดใช้สกิลของโรเจอร์ไปเลยครับเพื่อทำการบูฟพลังโจมตีนะครับผมเนาะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะหาตัวดีบัฟพลังโจมตีติดไปในทีมก็ได้ตัวหนึ่งที่ให้มีบูฟอะไรก็ได้บูฟพลังโจมตีจะดีสุดเนาะพยายามหาตัวนะครับเพราะว่าไอดีของแต่ละคนอ่ะมันยังไงมันไม่เหมือนกันเนาะมันก็แนะนำไม่ได้หมดว่าใครมีไม่มีพยายามดูคลิปแล้วพยายามศึกษาตามไปแล้วกันเนาะเพราะผมคงแนะนำแบบว่าละเอียดขนาดนั้นไม่ไหวนะครับผมพยายามดูแล้วก็พยายามแอดให้เข้ากับทีมของเราได้มากที่สุดนะครับผมมาแล้วก็มือปืนนะมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้ไอ้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปัญหาเนาะ
มันจะทำการนะครับบัฟโล่นะครับผมโล่สีลุ้งโล่ผ่าครึ่งนะครับแต่มันจะไม่เป็นปัญหาเลยเมื่อถ้าเกิดเรามีหนวดดำตัวนี้เราอาจจะไปลงด่าน20สตามินาของหนวดดำก็ได้นะให้ดรอปมาก่อนเลย1ตัวให้ดรอปมาก่อนเลยนะครับเอามาเล่นเลยเพราะว่าตัวมันจะได้รับผลของตัวคูณแต้มนะครับถ้าไม่ตายมันจะคูลดาวน์ไวมากนะครับผมหนวดดำตัวนี้ถ้าไม่ตายผมยังไม่เอาให้มันเลยนะอันนี้มันแบบว่าเป็นผลของด่านไงมันก็เลยได้ลดการใช้ถ้าไม่ตายลงมานะครับตรงนี้เราก็ใช้ถ้าไม่ตายของหนวดดำไปเลยครับนะหนวดดำก็จะล้างเกาะออกไปพร้อมลดเลือดของไอ้เจ้านี่ด้วยเป็นไงดีไหมโคตรดีเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้สกิลของโรเจอร์เนาะถ้าใครมีแต่ก่อนที่ใช้ผมขอหมุนตัวของทางด้านซาโบก่อนหนึ่งทีแล้วก็ใช้สกิลล่างลงมาของโรเจอร์ครับแต่จริงๆโอเคประมาณนี้เนาะคันนี้ก็มีนะครับลุมตีไปเลยฮะเราไม่น่าจะตีมันตายเทิร์นแรกอยู่แล้วไงเราก็ปล่อยให้มันตีไปนะครับผมปล่อยให้มันตีไปโอเคมันก็จะเปลี่ยนตัวเองนะครับในการล็อกแก้วสีเหลืองอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรน้อยมันล็อกไปนะครับตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรครับเราก็ลุมตีมันไปได้เลยนะครับแต่เราต้องใช้ตัวสีเหลืองนะครับในการตีมันตีไปครับเพื่อทำลายเกาะมันก่อนเหมือนเดิมดูว่าข้างบนหัวมันนะครับมันสีอะไรก็สีนั้นตีไปก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ครับผมมาถึงด่านสุดท้ายแล้วคือทางด้านของบอสหนวดดำนั่นเองนะครับผมมาโอเคหนวดดำนะครับจะเปลี่ยนสีตัวเองเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะทำให้ลูกแก้วทุกลูกของเราเป็นลูกแก้วมืดมนนะครับผมและที่สำคัญนะครับมันเมื่อกี้จะเห็นไหมว่ามันจะทำการใบ้กับตันเรานะครับแต่เพราะว่ากับตันผมเป็นโรเจอร์นะครับมันก็จะทำการล้างบัฟนั้นออกไปอัตโนมัตินะครับแล้วก็มันจะทำดีบัฟนะครับทางด้านของบัฟลดพลังโจมตีของเราทำให้เราตีบอสได้เบาลงแล้วก็จะบัฟโล่ไม่โล่ถุยบัฟโซ่นะครับด้วยกันทั้งหมด8เทิร์นนะครับผมแล้วเราจะได้ผลของอาบิลิตี้เราจะเหลือ5เทิร์นนะครับด่านนี้คือด่านปัญหาเลยคือถ้าเราไม่มีตัวละครที่สามารถจะเราต้องหาตัวละครที่ล้างทั้งลดพลังโจมตีทั้งโซ่นะครับอันนี้คือต้องอยู่ที่เพื่อนแล้วว่าใน ID เพื่อนๆน่ะมีตัวละครนั้นไหมนะครับผมเนาะลองไปดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีตัวผมคือเจ้ายีราฟตัวนี้นะโอ้โหบอกว่าตัวนี้สุดจัดบอกเลยตัวนี้คือตัวที่ดีมากๆเลยนะครับดูนะมันทำอะไรได้จะทำการล้างโซ่และลดพลังโจมตีไปทั้งหมด5เทิร์นนะครับสบายไหม คือสบายมากนะครับผมพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็แนะนำว่าถ้าเกิดเราไม่มีโรเจอร์เรายืมเพื่อนของโรเจอร์มาก็ได้แล้วกดลูกแก้วเพื่อหมุนให้มันเป็นลูกแก้วตรงสีนั่นเองครับเป็นไงโอเคนะก็ทำการใช้ทุกสกิลไปเลยครับเนาะที่เรามีอยู่นะใช้ไปเลยครับใช้ไปเลยเนาะแล้วก็ด่านนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงคือผมมันพี่มึงระวังเยอะจังว่าก็คือทางด้านของบอสเมื่อบอสตายครับมันจะใช้ดาเมจก่อนที่มันตายมันจะโจมตีเรานะครับประมาณ 27,000 นะผมโดนไป 27,000 ก็คือแนะนำให้มีเลือดมากกว่า 30,000 นะครับเพื่อที่จะได้ปลอดภัยนั่นเองเนาะอันนี้คือผมแนะนำเลยเดี๋ยวดูนะว่าจะโดนดาเมจสุดท้ายของบอสครับเดี๋ยวดูนะปึ๊บเป็นไงครับ 27,000 เนาะถ้าเกิดเรามีเลือดต่ำกว่านี้นะครับเราจะตายทันทีเลยนะแล้วก็จะไม่ผ่านนะครับผมเนาะก็ระวังกันด้วยนะครับผมเนาะทีมผมอาจจะจัดมาค่อนข้างที่จะฟูนิดนึงนะเพราะผมต้องการคูณแต้มไงเนาะแต่เพื่อนๆสามารถดูนะครับแล้วก็ลอกไปได้เนาะปรับเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับว่าเรามีตัวอะไรเราต้องหาอันดับแรกเลยเกมนี้หลักๆคือหาตัวละครที่สามารถที่จะแก้ทางนะครับในดีบัฟต่างๆของบอสนะครับผมเนาะพยายามเรียนรู้เกมนะครับปรับความเข้าใจของเกมไปเรื่อยนะเกมนี้มันต้องใช้ความเขาเรียกว่าใช้ในการศึกษาเยอะมากและช่วงนี้ผู้เล่นหน้าใหม่เยอะมากๆด้วยเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับคือถ้าเกิดมันไม่ผ่านจริงอ่ะมันไม่ไหวจริงก็ไม่ต้องรีบนะครับไปเล่นด่านอื่นก่อนก็ได้หรือลงแค่20สตามิน่าก็ได้ไม่ต้องฝืนตัวเองอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าผู้เล่นหน้าใหม่ชอบฝืนนะครับผมมันตัวละครเราไม่ได้เยอะไงให้ตัวละครเราเยอะๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเล่นเนาะแล้วไอ้มันเยอะจังวะเนี่ยโอเคนะครับผมถ้าเกิดเดี๋ยวผมไปกดของมันเองแล้วกันถ้าเกิดใครนะครับผมที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม